Bonjour tous et à tous. J'espère que vous allez bien. สวัสดีค่ะทุกคนหนูทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะเมามอยเพิ่งไปช้อปปิ้งมาที่คาฟูมาร์เก็ตนะคะแล้วแบบเจออย่างนี้หลายรอบแล้วก็เลยจะมาเตือนนะคะเพื่อนๆที่มาช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฝรั่งเศสนะคะให้เช็คราคาดีๆค่ะอย่างวันนี้นะคะอีแม่เนี่ยค่ะไปซื้อนี่โทเมโทนะคะมะเขือเทศนี่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะเขาก็ทำโปรโมชั่น2.59 ยูโรนะคะต่อ1 กิโลนี่เป็นมะเขือเทศแบบเนี้ยเนาะมะเขือเทศหลากสีเนี่ยแต่พอจ่ายตังแม่เจ้า พอจ่ายตังนะคะคือว่าตอนนี้เนี่ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะถามเลยว่าเราเอาทิกเก็ตเคสหรือเปล่านะคะ Desirez vous ticket de caisse ซึ่งเราก็บอกว่าเอา Oui s'il vous plaît.มันก็ไม่ค่อยรักโลกหรอกเพราะปกติแล้วเราก็จะแบบticket the case นะคะหรือว่าแบบใบเสร็จอย่างเงี้ยเราเอามาแล้วเราก็ทิ้งเลยมันไม่รักโลกเนาะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็เลยแบบมีนโยบายว่าให้ทางร้านค้าต่างๆนะคะรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเนี่ยให้ถามลูกค้านะคะว่าต้องการหรือเปล่าโดยส่วนตัวเนี่ยต้องการเพราะว่าต้องเช็คราคาทุกครั้งคือตั้งแต่มาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยจะเช็คราคาทุกครั้งแล้วแบบ60-70%นะคะคือจะมีราคาผิดแล้วเราแบบจ่ายแพงกว่าราคาที่เขาเขียนไว้นะคะอย่างวันนี้เนี่ยที่บอกโทเมโตอันเนี้ยมะเขือเทศหลักสีเนี่ยนะคะ2.59 ยูโรก็ทำโปรโมชั่นแต่พอจ่ายจริงแม่เจ้านี่ค่ะ6.99 ยูโรแบบแพงมาก6.99 ยูโรนะคะซื้อมา1 กิโล7 ขีดนะคะจ่ายไป11 ยูโรแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันเขียนไว้ว่า2.59 ยูโรไงก็เลยกลับเข้าไปที่แอคเทยใหม่นะคะก็คือไอ้ตรงจุดช่วยเหลือลูกค้านะคะเนี่ยเขาก็โทรเช็คก็ถามมาดามแบบหยิบมาจากตรงไหนเขาบอกเนี่ยหยิบมาจากตรงนี้ซึ่งมันมีโปรโมชั่นอยู่มันเขียนป้ายเอาไว้ทีนี้เนี่ยเขาก็โทรไปบอกทางเคเซียร์นะคะทางที่เราไปจ่ายเนี่ยเพราะว่าเขาอะผิดไม่แน่ใจว่าในระบบผิดหรือว่าเคสเชียร์ที่ทำให้เราอะผิดสรุปอะไรใดๆอีเมลได้คืนมา7.50 ยูโรทุกคน7.50 ยูโรแม่เจ้าคือมันเยอะมากอะจากที่ว่าต้องจ่ายแค่4-5 ยูโรใช่ไหมจ่ายไป11.92 ยูโรก็12 ยูโรอะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะถึงได้มาเตือนว่าทุกคนควรเช็คทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะซื้ออะไรที่ไหนนะคะเช็คราคาค่ะโอเค